ลาก่อยเพลย์สวัสดีทุกคนนะครับรีวิว ID เนี่ยตอนนี้ก็เป็นตอนที่75แล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปจบที่ตอนที่เท่าไหร่นะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยก็พีคมากนะเป็น ID ที่อวยอิโตะขั้นสุดนะครับนี่คืออาราทากิอิโตะแบบปลดดาว6นะครับและเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ดูด้วยนะว่าปลด6เนี่ยมันแรงขนาดไหนผมอยู่กับ ID ของคุณป๊อปนะฮะรอเฉินเหอที่ท่าน้ำทุกวันเลยโอ้โหสงสัยจะมีปลด6อีก1ตัวแน่เลย AR 58นี่คือจะ59แล้วด้วยจัดเต็มจัด ID นี้ก็ก่อนอื่นนะมีหลายคนถามเข้ามาหลังๆเริ่มเห็นเยอะขึ้นว่าดีวีไอดีเนี่ยรับที่ไหนนะครับคำตอบก็คือตอนนี้เนี่ยรับผ่านกิจกรรมใน Facebook นะมี2ช่องทางนะ1คือรอกิจกรรมป๊อปอัพนะในเพจ Facebook ที่รอบนึงเนี่ยก็จะป๊อปอัพประมาณแบบ20นาทีอะไรอย่างงี้นะกับ2คือจะเป็นสมาชิกช่องนะที่สมัครเข้ามาแล้วก็ได้สิทธิ์ในการได้รีวิวนะตอนนี้ยังมี2ช่องทางนี้อยู่นะก็สามารถไปติดตามที่เพจ Facebook ลาก่อยเพลย์เอาไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนก่อนดูเนี่ยกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับและอีกอย่างนึงนะต้นคลิปมีเยอะจังช่วงนี้เนาะก็คือผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยนั่นเองไปพบกับเขากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำร้าน Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% สามารถใช้บริการได้ทาง LINE @richmanshop ทาง QR code บนจอนี้ได้เลยนะครับหรือเติมผ่านเว็บไซต์ www.richmanshop.com ก็ได้เช่นกันเพียงคุณเข้าเว็บกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์ก็ได้รับคริสตัลง่ายๆสะดวกรวดเร็วเลยทีเดียวมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาแล้วได้เวลาเข้าเรื่องเรามาดูอิโตะ6ดาว6กลุ่มดาวกันเถอะโอ้โหอย่างฟูนะเวล90ทับ90คืออวยมากนะอันนี้เป็น ID ที่เราแบบได้มาจากกิจกรรมใน Facebook นะคือเราอยากได้รีวิวแบบนี้แล้วก็ได้จริงๆนะนี่ครับกลุ่มดาวครบเลยนะทั้งได้สแต็กเพิ่มทั้งลดคูลดาวต่างๆบวกเลเวลสกิลบัฟเพื่อนด้วยแล้วก็นี่บวก 70% ครีดาเมจนะฮะและทาเลนต์เนี่ยพรสวรรค์เนี่ยก็เต็มหมดแล้วด้วยนะ10 10 10นะบวกกับกลุ่มดาวเนี่ยก็เลยกลายเป็น10 13 13นะครับแล้วมาดูสแตทหน่อยดีกว่า77 170นะครับคิลเลทครีดาเมจก็สวยงามนะดีเฟนส์ก็เยอะมาก 2,400 นะครับมาดูอาร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นสิถ้วยดินบวกดาเมจดินคิลเลท11นาฬิกาคิลเลท14เอ้ยไม่ใช่นาฬิกาดีเฟนส์คิลเลท14แอทแทค15ขนนกโอ้ยขนนกอันนี้ไม่ค่อยดีฮะโอ้ผมนึกว่าอาร์ติแฟกต์จะฟูลทุกอันนะแต่เข้าใจว่ามันอย่างน้อยมันก็ได้ใช้ทุกอย่างอะคือ energy recharge ก็ดีสำหรับอิโตะนะครับอันติจะได้มาไวๆนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะหาดีกว่านี้ได้แต่แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละดอกไม้ก็โอเคนะ attack percent จะไม่ค่อยได้ใช้หมวกอุ้ยหมวก defense 20% ก็ถือว่าอาร์ติแฟกต์เถื่อนอยู่นะถือว่าเถื่อนมากๆเลยด้วยนะอเบโด90ถือดาบประจำตัวนะอาร์ติแฟกต์เซตเดียวกันนะเรียกง่ายๆว่าคือตอนนี้ ID เนี้ย complete กับการฟาร์มเซตนี้แล้วนะคือดูแบบเต็มหมดแล้วนะไออเบโดเนี่ยคิดได้เมดน้อยไปกว่าคิดเลทแต่ว่าก็คงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะกับตัวนี้นะ199นะโกโร่มาโกโร่ก็90เหมือนกันนะถือธนูนี้ผมว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วเอาจริงของโกโร่นะก็คือเพิ่มพลังงานนะและความเจ๋งของธนูเนี่ยคือเวลามันได้เอฟเฟกต์ไอเทมอะที่มันได้ก้อนพลังงานมาเปลี่ยนตัวอื่นมารับได้นะก็คือเปลี่ยนไปอิโตะเนี่ยทำให้อิโตะได้เบิร์ดเร็วขึ้นอีกนะถ้าเกิดใช้ธนูเนี่ยไอของตระกูลเฟโวเนียเนี่ยดีกว่าที่คิดนะครับเพราะว่ามันเติมพลังงานให้ใครก็ได้แบบตามสถานการณ์เลยนะอาร์ติแฟกต์เป็นโอ้เพอร์เฟกต์เลยนะผมคิดว่าเซตแบบประกอบเซตแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วมั้งสำหรับโกโร่นะก็คือบวกดีเฟนส์กับบวกเอเนอร์จีรีชาร์จนะครับคือแค่ว่ามันเบิร์ดได้ตลอดก็โอเคแล้วเนี่ยโอ้โหโกโร่ปลด6เหมือนกันแล้วก็จีนนะจีนเวล40โอเคจงหลีเวล90 70 10ไอดีนี้ฟูมากอ่ะเฮ้ย6ประจำตัวเฮ้ยทุกคนผมมั่นใจว่าถ้า
อาจจะผมมั่นใจว่ามีอาจจะนะอาจจะมีคนไม่รู้จักหงเนี่ยเพราะหงเนี่ยมันแบบมันห่วยแตกมากแล้วมันเข้ามาแบบตู้เดียวแล้วมันก็หายไปจากเกมนี้เลยแต่มันโคตรแฟชั่นเลยนะเว้ยแฟชั่นนี่คือชนะเลิศอ่ะโอ้โหอย่างชอบดูดิดูความเท่ดิโอ้ความเท่ชนะเลิศแต่แม่งบวยแท็กอย่างเศร้าอ่ะเอาจริงแต่ผมว่าจงหลีอันเนี้ยน่าจะแรงอยู่อ่ะอุกกาบาตน่าจะแรงอยู่อ่ะเดี๋ยวนะก่อนดูตัวละครแอบไปดูอาวุธนิดนึงว้าวอาวุธ5ดาวสวยงามมากนะอิโตะก็มีเรดฮอนอาวุธ5ดาวมีแบบประจำตัวทุกตัวเลยอะเนี่ยประจำตัวแถบบนนี่คือประจำตัวหมดเลยเอาสลับฮูเต๋ากับอันเนี้ยแล้วก็อิโตะนะโอ้โหไอดีนี้มันเกินไปว่ะโอ้โหแอบเดี๋ยวดาบเจดขัด4ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยดาบเจดขัด4 HP บวก 35% ทำไมมันเถื่อนจังอะแถมมีอีกอันนึงด้วยเนี่ยขัด5เลยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วขัด5ไปเลยดาบเจดขัด5เท่ดีโอ้โหดาบหินขัด3คืออะไรวะเนี่ยวูฟขัด5เนี่ยโอ้โหหูยเติมได้เถื่อนมากผมบอกเลยไอดีนี้สายรวยจริงคาสึฮะไอรอนสิงห์อ้าวไม่มีดาบประจำตัวคาสึฮะได้ไงเนี่ยโอ้โหคาสึฮะเศร้าเลย EM เยอะอยู่นะครับเซียวถือหอกเจดแบบอย่างชิลเวนติเวล90สิงเลสทุกตัวฟูลหมดแล้วอะยูล่าดาบประจำตัวขัด2โหคิดได้เมล165คิดเลท51แต่กลุ่มดาวไม่ได้ปลดนะคือเข้าใจว่ากลุ่มดาว5ดาวตัวอื่นไม่ได้ปลดเยอะนะ CLC 1คือปลดดาว6แค่อิโตะตัวเดียวนะอายากะ C0 ไรเดน C2 อะไรเงี้ยนะแต่ID นี้คือแบบเล่นได้ทุกตัวและทุกตี้อ่ะทุกตัวทุกตี้โอ้ทุกตัวทาเลนต์ก็เต็มแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นตัวอย่างของ ID ที่แบบเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะฮะอะไรอย่างงี้แม้แต่ทัตเตเกียนะครับก็มีโพลาร์สตาร์สุดเท่นะสุดเท่สุดแฟชั่นเซต4น้ำสวยไปหมดเลยว่ะไม่มีที่ติเลยไม่มีอะไรติเลยเอาจริงนะไม่มีอะไรติเลยหูเต๋าเซตไฟโอ้ยหูเต๋าโฮมาปลด1นี่ก็แบบสุดยอดจะสมบูรณ์นะฮะโอเคเราต้องดูต่อมั้ยเอาดูไปอีกหน่อยแล้วกันดีลุคนี่ก็ตัวเต็มอยู่เลยนะครับเนี่ยโหต้องฟาร์มอาร์ติแฟกต์เยอะขนาดไหนวะเนี่ยอาร์ติแฟกต์น่าจะเยอะกว่า ID ผมประมาณ2เท่าได้อะหรือมากกว่านั้นน่ะเพราะว่ามันแบบมันโบ20ทุกชิ้นเลยนะมันไม่มีแหว่งเลยนะเนี่ยโคโคมิยังเต็มอะเนี่ยขนาดเครื่องฉิงยังเต็มอ่ะเครื่องฉิงไอดีผมถอดหมดแล้วผมถอดตัวเปล่าเลยผมเอาไปให้ตัวอื่นหมดเลยไม่มีตัวไหนที่แบบโดนสลับอาร์ติแฟกต์เลยอ่ะเนี่ยหนิงกวงยังเต็มเลยเนี่ยโรสเลียก็เต็มเนี่ยโอ้ my god แม้แต่ชงหยุนยังบวก20ทั้งตัวคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้โหคุณโจซาระอาร์ติแฟกต์โบ20ทั้งตัวนี่น่าจะเป็น ID ที่อาร์ติแฟกต์เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยเอาจริงนะเนี่ยมันครบทุกตัวแบบกูอยากเล่นตัวไหนกูก็เลือกมาเลยอ่ะแล้วโทมัสยังเต็มอ่ะนี่โอ้โหเมื่อไหร่จะเจอตัวที่ไม่เต็มเนี่ยเบนเน็ตนะเบนเน็ตเวล90ผมอยากจะแกล้งโดยการกด activate มากเลยแต่ผมจะเป็นคนชั่วมากถ้าผมทำอย่างนั้นเซียงหลิงก็ฟูทุกตัวอ่ะตัวนี้คงไม่ฟูเอ้ยในที่สุดก็เจอตัวที่อาร์ติแฟกต์ไม่โบ20แล้วโหตัวนี้โบ12โบ16ในที่สุดดีใจมากแล้วก็กลับมาเจอโบ20ต่ออ่าแม้แต่โอ้ยโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าผมจะครบแล้วนะเคยะเซตเอ็มเบลมตัวเต็มคือแล้วเนี่ยโอ้โหเคยะนี่ยังฟูอ่ะเหลือแค่เลเวลก็เหลือแค่เลเวลกับพรสวรรค์เนี่ยอาร์ติแฟกต์เต็มแล้วมีอาวุธใส่ด้วยอ่ะ
โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหลิซ่า C3 ว่ะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอเคโอเคหมดแล้วอุ้ยโมน่าไม่ได้ปั้นแฮะอุ้ยน่าสนใจว่ะเอ้ยทำไมไม่อวยโมน่าหรือทำไมลืมอ่ะโอ้อายากะน้อยใจเลยอายากะน้อยใจเลยไม่มีโมน่าเล่นด้วยโอเคก็เป็นอันครบนะฮะก็ ID นี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าเอาจริงรีวิว ID เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยกำเนิดมาเพื่อรีวิวให้ ID ที่ยังไม่ฟูลนะก็คือแบบผ่านอวิทยังไม่ครบตัวยังไม่เต็มปั้นไปทางไหนดีนะอันนั้นคือจุดประสงค์ดั้งเดิมของรีวิว ID นะแต่ว่าถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะก็บอกได้นะแบบชอบคลิปแบบคือกูเที่ยวแล้วกูจะมาอวดให้ดูเฉยๆอะไรเงี้ยก็ได้นะอย่าง ID นี้เนี่ยถ้าเกิดชอบดูรีวิว ID สไตล์นี้เนี่ยก็บอกได้เดี๋ยวจะหามาเพิ่มให้นะคิดว่าน่าจะมีคนดูในช่องเราที่เป็นสายเติมเยอะขนาดนี้อยู่อีกโอเคก็สำหรับ ID นี้เนี่ยไม่มีที่ติเลยนะเดี๋ยวเราลองจัดตี้อิโตะดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปลองลงอวิทเล่นดูสักรอบหนึ่งนะครับโอเคก็คือเขาเคลียร์หมดแล้วแหละเจ้าของ ID เขาเคลียร์หมดแล้วแต่แค่เราอยากมาลองเล่นนะเราอยากมาลองเล่นอิโตะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวนะไอ้มอนท่าดินมันอยู่บนหรือล่างมันอยู่ล่างแต่ว่าเราต้องเอาอิโตะไปเล่นข้างล่างเออดีเหมือนกันอยากลองเอาอิโตะฟาดมากุเกงขี่3ตัวเนี่ยอิโตะจงหลีโกโดเราไม่เล่นอเบโดแล้วกันนะเราเล่นจงหลีแล้วกันเราชอบโล่อะเราสู้บอสด้วยแล้วก็โกโดแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยเอาจริงโมน่าดีมากเลยนะโมน่าสล็อตสุดท้ายเนี่ยแปะน้ำได้แล้วก็ทำให้อิโตะ5วิแรกแรงขึ้นด้วยนะแต่โมน่าไม่ได้ปั้นผมใช้ตัวอื่นแทนแล้วกันผมใช้โคโคมิแทนแล้วกันนะลองดูเผื่อเอามาฮิวทีนี้ตี้บนเรามีตัวละครให้เลือกสรรมากมายจริงอยากลองเล่นฮูเต๋าอ่ะดิแต่ว่ามันไม่มีเฮ้ยโทมาไงผมยังไม่เคยเล่นโทมา90เลยผมลองเล่นตี้นี้ดีกว่าลองเล่นฮูเต๋าซิงชิวคาซึฮะโทมาเอ้ยแต่ไม่ได้ว่ะไม่มีตัวฮิวเดี๋ยวตายหรือจีนกับเซียวดีไหมเอ้ยทำไมมันตัวฮิวมันมีโคโคมิตัวเดียวเหรอจีนก็ไม่ได้ปั้นเฮ้จีนไม่ได้ปั้นต้องเล่นเบนเน็ตวะต้องเล่นตีที่ใช้เบนเน็ตอ่ะนะเราเบนเน็ตยืนพื้นไว้ก่อนผมรู้แล้วผมเล่น National ไรเดนแล้วกันนะตีบนเนี่ยผมเล่นตีนี้แล้วกันมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกับตีนี้นะอย่าบินเยอะดิว่าผมไม่ชอบตัวนี้เลยอ่ะแบบมันแย่มากอ่ะเอาจริงนะมันแย่มากไอ้หมาเนี่ยไอ้หมาบินเนี่ยแล้วยังไม่พอเท่านั้นมันกัดก่อนอีกโอ้โหว่าตายมีคิริมัสต์เวียนกรรมพลังงานไม่สิงกันโอเคได้แล้วตัวนึงโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหครึ่งหลอดทั้งตี้เลยคิวก่อนได้ปะโอ้ยอุ้ยโดนเว้ยเมื่อกี้คิวก่อนคิวทีละตัวเต็มละเต็มละไปต่อได้เต็มละไปต่อได้มาในที่สุดก็จะได้เล่นตีนี่ละไหนดูซิโอ้ยเอาโคโคมิมาด้วยชิวไม่กลัวหรอกไม่กลัวไอ้หมาพวกนี้หรอกอีเอ้ยต้องชิวก่อนดีกว่า
ฟาดฟาดอุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ย 60,000 ครั้งละ 60,000 วอทครั้งละ 60,000 เหรอเมื่อกี้เฮ้ยแล้วคือพลังงานเต็มเลยอ่ะพลังงานเต็มทันทีอ่ะฮิวก่อนฮิวก่อนเอาใหม่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 อุ้ยจงหลีปล่อยหินแสนนึงอ่ะเมื่อกี้60,000โอ้โหว่าอายกาทิศละหมื่นแรงแล้วนะเรื่อง60,000โอ้ยเตือนโอ้สุดจัดอันนี้เป็นด่านฆ่าเวลานะด่านฆ่าเวลากลับมาอีกครั้งเราจะฆ่าเวลาให้ไปอีกด่านหนึ่งเฉยๆขอพลังงานหน่อยพลังงานหมดเตะมันซิงชิวมาผมอยากเล่นห้องนี้แหละผมบอกเลยผมอยากเล่นห้องนี้แหละผมดูดิว่ามันจะตกบอสมันขนาดไหนเปิดโล่เปิดฮิวเฮ้ยเปิดฮิวแล้วติดแข็งอีกอย่างวะเนี่ยมาแล้วอิโตะมาแล้ว 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 โอ้โหมันต่อเนื่องมากมันต่อเนื่องมากมันไม่หมดสักทีสแต็กมันไม่หมดโอ้โหครั้งสุดท้าย 90,000 ยังอยู่ยังฟันธรรมดาได้อยู่แล้วก็กดได้ต่อเลยต่อเนื่องโอ้ยแต่โล่หมดเจ็บไอ้เจ็บเกือบตายมันอยู่นานกว่าโล่จงหลีกอ่ะว่ามันกดได้ต่ออ่ะมันก็เลยหมดอ่ะเพลินอ่ะเฮ้ยโคโกมิไหนดูเดเมจดิดูเดเมจดิ 8,000 7,000 ฟองระเบิด 19,000 อุ้ยอิโตะเลือดขึ้นมาเยอะเลยมันตายหมดแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ย60,000เนี่ยโอ้โหแหลมมากแล้วเล่นง่ายด้วยนะก็แบบกดไปกดทุกอย่างเลยว่ากดค้างเงี้ยอุ้ยมีดีเฟนซ์บวก 30% จัดไปดีมาห้องสุดท้ายมันนานตรงไอ้ตีนี้แหละกลายเป็นตีนี้นานกว่าตีนั้นเฉยอะตอนเนี้ยโอ้โหไรเด่นตีอย่างนานここより弱滅の時。せせよふふ。逃げ道はありません。アサーズでしょ。はい。それ。みんなは俺が待っ。話が通じないなら。だってニカやんほうでよな。稲光り。すなわち永遠なり。じゃあパーン、めどんかたん。ひゅっひゅっ。แต่แอบนานน่ะไม่ตายมีคิริมัสตะここより弱滅の時โอ้โหไม่ตายอีกแสนหนึ่งอะไรเนี่ยหยุดลอยได้แล้วมาจะเล่นตีนี้เราต้องเรียงยังไงมันถึงจะ
เอฟเฟกตีฟที่สุดวะเราต้องกดจงหลีหรือโกโร่ก่อนว่ากดโกโร่ก่อนก็ได้นะกบาดหกหมื่นเก้าตีหมาดินเนี่ย70,000 140,000 แสนสี่เมื่อกี้ฮิตสุดท้ายอ่ะฮิตสุดท้ายตอนชาร์จหมดอ่ะแสนสี่เองไม่เยอะเท่าไหร่โปโคมิมาฮิลได้อีกไม่ต้องฮิลนานเอาเดเมจดีกว่านี่จงหลีโกโลเดี๋ยวดูซิกระทิงหลังบัฟเท่าไหร่กระทิงแสนสามอ่ะโอ้64,000 ไอ้ยาอิโตะ46สนุกจังเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID นี้นะมันง่ายมากแล้วคือมันแรงมากจริงๆนะโอ้โหมันแบบมันเพลินมากนะครับนั่นแหละแล้วมันก็เล่นง่ายก็คือแบบเปิดโล่แล้วคือโกโล่นี่ไม่มีคำว่าง่ายกว่านี้อีกแล้วอ่ะคือโกโล่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะกด E เสร็จกด Q เสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยคือให้มันรีพลังงานเร็วๆใช่ไหมแล้วเมื่อกี้สังเกตว่าอิโตะก็พลังงานพอตลอดนะก็คือใช้ได้นะสามหินเมื่อกี้เป็นปาร์ตี้ที่ใช้ได้จงหลีถือหอกนี้ก็อุกกาบาตแรงดีไม่มีปัญหาครับและนี่ก็คือรีวิว ID ของคุณป๊อกก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปหรือเปล่าได้ความสะใจได้โดนป้ายยาอิโตะกันนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จบแล้วนะเป็นอันหมดคอนเทนต์คลิปนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับรีวิว ID ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย